guys, welcome back to my channel. เราไปยังไงต่อนะคะเอาเป็นว่าเมื่อกี้เป็นการเทสนะคะเทสเล่นๆเผื่อมีต่างช่องต่างชาติดูช่องเราบ้างนะคะก็มโนเอาเองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เชอรี่นะคะจะมาทำ how to look แต่งหน้าที่เชอรี่ตั้งชื่อให้ว่า soft day look make up นะคะจะเป็นลุคประมาณนี้ค่ะก็มันก็ไม่ได้บางแบบถึงขั้นเมคอัพโนเมคอัพแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากเป็นลักษณะซอฟต์ๆนะคะไม่ได้เขียนอายไลเนอร์เลยแต่ว่าตาก็ยังพอดูชัดอยู่ใช่ไหมคะโดยที่วิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอพิเศษเลยเพราะว่าเชอรี่เนี่ยได้ทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเป็นคอลลาโบเรชั่นวิดีโอร่วมกับน้องอ้อมพีคกี้เกิร์ลบิวตี้นะคะชาแนลนี้เลยก็โดยที่เราทั้งสองคนนะคะจะใช้eyeshadow palette อันเดียวกันซึ่งก็คือตัวนี้ค่ะเป็น For You To Professional Eye Palette นะคะเป็นโทนสี Earth Palette ค่ะข้างในจะเป็นโทนสีออก Earth Tone นะคะ Neutral Tone ประมาณนี้จะเป็นพาเลตนี้เนาะโดยที่น้องออมจะแต่งหน้าเป็นไนท์ลุคนะคะเป็นออกไปทางโทนกลางคืนโดยใช้พาเลตเดียวกันเนาะถ้าใครอยากรู้ว่าน้องออมจะแต่งหน้าไปงานกลางคืนโดยใช้พาเลตเดียวกันเนี่ยเป็นแบบไหนก็อย่าลืมคลิกไปที่ channel ของน้องออม Picky Girl Beauty ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเชอรี่เนาะก็เป็น soft day look นะคะเป็นแบบกลางวันสบายสบายจะแต่งเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะดูกันเลยเริ่มแรกเชอรี่จะใช้ BB ครีมค่ะซึ่งตัวนี้เป็นของ Neogens นะคะถ้าเราจะให้ความรู้สึกเนี่ยผิวฉ่ำๆดีค่ะส่วนถ้าใครเนี่ยเป็นคนที่ผิวมันมากก็อาจจะทาไพรเมอร์ก่อนก็ได้นะคะใช้แล้วหน้าไม่ค่อยดรอประหว่างวันด้วยค่ะแล้วก็ยังมี SPF 50เลยด้วยทำให้ไม่ต้องทาครีมกันแดดก่อนเลยโดยเชอรี่จะชอบทาแล้วก็เกลี่ยให้เนียนไปทีละส่วนเลยนะคะป้องกันปัญหารองพื้นบางตัวที่อาจจะแห้งเร็วทำให้เกลี่ยไม่ทันค่ะโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกลี่ยนะคะจะเป็นฟองน้ำไข่จากโชค่ะตัวนี้เนื้อฟองน้ำเนี่ยแน่นแล้วก็ละเอียดดีมากเลยค่ะเกลี่ยพวกรองพื้นต่างๆได้เนียนไปกับผิวเลยจากนั้นเชอรี่จะเซ็ตทุกอย่างด้วยแป้ง Rimmel Stay Matte ค่ะค่อยๆใช้แปรงกดๆให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะมาต่อกันที่คิ้วกับตาค่ะวันนี้เชอรี่จะใช้ Katie Doll Triple Eyebrow Designing ค่ะโดยใช้สีน้ำตาลเข้มเนี่ยวาดโครงคิ้วก่อนค่ะโดยเชอรี่จะเริ่มจากวาดส่วนท้องคิ้วก่อนค่ะต่อที่หางคิ้วแล้วก็มาต่อส่วนด้านบนของคิ้วค่ะจากนั้นเบลนสีกลางกับสีอ่อนเข้าไปช่วงกลางคิ้วและหัวคิ้วค่ะเพื่อให้คิ้วเนี่ยแลดูมีมิติไม่แข็งจนเกินไปค่ะแล้วปัดทับด้วยมาสคาร่าคิ้วสีน้ำตาลนะคะจาก MAC โดยเชอรี่จะปัดส่วนทางกับคิ้วก่อนเพื่อให้สีเนี่ยติดชัดที่ขนคิ้วค่ะแล้วก็ค่อยปัดไปทางเดียวกับคิ้วเพื่อให้คิ้วเรียงเป็นทรงค่ะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลแมตต์นะคะทาบริเวณเบ้าตาเพื่อให้ดวงตาดูลึกขึ้นค่ะจากนั้นทาสีสว่างให้ทั่วบริเวณเปลือกตาเลยค่ะแล้วก็ขอบตาล่างด้วยนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มที่มีชิมเมอร์ด้วยเนี่ยเน้นบริเวณหางตาค่ะแล้วปิดท้ายด้วยการทาสีม่วงเข้มให้ชิดบริเวณแนวขอบตาทั้งบนและล่างค่ะ
ถ้าใครอยากให้ขอบตาดูเข้มชัดขึ้นก็สามารถเลือกใช้อายแชโดว์สีเข้มกว่านี้ก็ได้นะคะเชอรี่ใช้ Mistine Super Model ค่ะโดยตัวนี้เนี่ยจะปัดด้าน extension ก่อนแล้วก็ปัดทับด้านที่เป็นเส้นใยไฟเบอร์ค่ะจากนั้นก็จะทับด้วยด้าน extension อีกทีนะคะจะได้ขนตาที่ดูยาวขึ้นเลยค่ะส่วนแก้มนะคะใช้ ELF HD Blush สี Headliner ค่ะจะได้อารมณ์แบบเป็นธรรมชาติดีที่จริงเชอรี่ตั้งใจจะทาก่อนทาแป้งอะค่ะแต่ดันลืมเลยมาทาตอนนี้แทนฮ่าเชดดิ้งจมูกค่ะด้วยอายแชโดว์สีน้ำตาลเนื้อแมทนะคะจากพาเลตอายแชโดว์ของ For You Too ที่ใช้แต่งตาไปเมื่อกี้นะคะอย่าลืมเชดดิ้งบริเวณปลายจมูกด้วยนะคะจะได้แลดูจมูกมีเงายาวขึ้นค่ะใช้ KMA Slurry Brighten Powder นะคะปัดบริเวณจุดสูงสุดของใบหน้าค่ะไฮไลท์ตัวนี้เนี่ยวาวกำลังดีเลยค่ะไม่วิ้งจนเกินไปเหมาะสำหรับวันสบายๆเลยสุดท้ายแล้วค่ะเชอรี่จะใช้ลิปสติกของ Too Faced Melt นะคะสีชมพูค่ะชื่อว่าสี Peony ทาให้ทั่วบริเวณริมฝีปากค่ะแล้วก็จะใช้สีส้มเมลอนค่ะทาบริเวณด้านในขอบปากนะคะเพื่อให้ลุคที่ดูสนุกสนานมากขึ้นค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าถูกใจใครบ้างหรือเปล่าก็แต่งตามได้ก็ไม่ยากเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบลุคนี้หรือว่าวิดีโอของช่องของเชอรี่นะคะก็อย่าลืมช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอของน้องออมพิกกี้เกิร์ลบิวตี้ที่เรา collaboration ด้วยกันโดยใช้ palette เดียวกันอันนี้นะคะก็อย่าลืม subscribe ช่องพิกกี้เกิร์ลบิวตี้แล้วก็เชอรี่ชนะการด้วยนะคะเราสองคนก็เป็นหน้าใหม่มากๆเลยแหละก็ขอฝากเนื้อฝากตัวให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเป็นวิดีโอแต่งหน้าที่อันแรกวิดีโอแต่งหน้าอันแรกที่พูดเยอะขนาดนี้นะคะไม่รู้ว่ามันพูดมากไปเปล่า